รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับคุณผู้ชมครับเช้าวันหยุดสดใสแบบนี้นะครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งทั้ง Mcord HD และ Modern Night TV กับผมและคุณเอครับคุณผู้ชมครับคุณเอหายไปไหนเดี๋ยวผมมานะครับผมไปตามคุณเอก่อนนะครับคุณเอครับคุณเคุณณัฐดาครับคุณมาทำอะไรอยู่ที่นี่ตกใจหมดเลยเอกก็มาทำไงคะมากาญจนบุรีก็ต้องมาศึกษาเรื่องเพชรพลอยก่อนเข้ารายการกันอยู่แล้วคุณผู้ชมรออยู่สวัสดีค่ะพบกับรายการแซนไกด์ท่องเที่ยวเพลินใจให้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนำทางวันนี้ดร.เต้และเอกนะคะพาคุณผู้ชมมาเที่ยวที่จังหวัดกาญจนบุรีครับกาญจนบุรีเป็นจังหวัดที่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯนะครับอุดมด้วยธรรมชาติทั้งป่าไม้ทั้งโถงถ้ำทั้งน้ำตกโอ้โหที่สำคัญนะคะยังมีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์แล้วก็วัฒนธรรมอีกด้วยค่ะเป็นที่หลอมรวมของวัฒนธรรมจากหลายเชื้อชาติเลยไม่ว่าจะเป็นไทยพม่ามอญปากกาคยอค่ะแต่ที่สำคัญการท่องเที่ยวแบบไซน์ไกด์เราก็ต้องใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนำทางเราไปแล้วก็ต้องสังเกตด้วยว่าวิทยาศาสตร์อยู่รอบตัวเราอย่างไรนะคะการท่องเที่ยวถึงจะสนุกยิ่งขึ้นค่ะใช่แล้วแล้วตอนนี้เอกก็สนใจเรื่องวิทยาศาสตร์อย่างนึงยังไงครับวิทยาศาสตร์สุดๆเลยคือขอเลือกพลอยก่อนโอเคนี่ดูเม็ดนี้เล็กๆไปกับเปลี่ยนใจแล้วเป็นใหญ่ใหญ่แล้วกันอันนี้ไพลินเมื่อกี้คุณนาเจ้าของร้านนะคะก็บอกว่าที่กาญจนบุรีเนี่ยพลอยที่เยอะมากๆเลยก็คือไพลินนะคะบุษราคำแล้วก็นินพูดถึงนินนี่เลยใช่ไหมครับอันนี้นินใช่แล้วค่ะสวยมากสีดำเข้มเลยใช่นี่เป็นนินชนิดที่พบกันในประเทศไทยที่เมืองกาญจนบุรีถือว่าเป็นเมืองนินเลยทีเดียวนินที่ดีสุดต้องอยู่ที่เมืองกาญจนบุรีถูกไหมครับนินเนี่ยปกติเวลาเราพูดถึงนินเราก็จะนึกถึงอัญมณีที่เป็นสีดำเข้มๆถูกไหมใช่แต่จริงๆพอพูดถึงนินซึ่งในกลุ่มภาษาอังกฤษเนี่ยจะเรียกว่าเป็นสปิโนนินจะมีอยู่หลายสีด้วยกันไม่ว่าจะเป็นสีเหลืองสีแดงสีส้มสีเขียวสีดำแบบนี้ไม่ได้มีแค่สีดำอย่างเดียวแต่ว่าจะอยู่ในกลุ่มที่มีหลายๆสีนั่นเองใช่มีนินชนิดหนึ่งที่เป็นสีแดงอ่อนๆนะครับสมัยก่อนเนี่ยเขาจะแยกไม่ออกระหว่างนินสีแดงกับทับทิมแต่พอมาดูโครงสร้างทางเคมีนะถึงแม้ว่าจะมีความคล้ายคลึงกันแต่ว่าการจัดเรียงตัวขององค์ประกอบต่างๆเนี่ยมันแตกต่างกันทำให้ตอนเนี้ยไม่ได้จัดนินหรือว่านินสีแดงสปินอลเนี่ยไว้รวมกับทับทิมหรือรูบี้แล้วนะครับแต่นินเนี่ยการที่นินเมืองการมีสีเป็นสีดำๆเข้มๆแบบนี้นะครับเป็นเพราะว่ามีเหล็กเป็นองค์ประกอบแล้วก็มีแมกนีเซียมเป็นองค์ประกอบที่ค่อนข้างจะชัดเจนซึ่งนินแบบนี้นะครับหาได้ไม่กี่ที่ในโลกนะนะครับมีที่พม่ามีที่อัฟกานิสถานมีที่กัมพูชามีที่ออสเตรเลียและที่สำคัญที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลกก็ต้องอยู่ที่กาญจนบุรีพูดถึงเนี่ยนะคะเมื่อก่อนเราก็จะแยกเรื่องของพลอยเนี่ยออกตามสีต่างๆแต่จริงแล้วก็ต้องดูที่โครงสร้างทางเคมีเป็นหลักด้วยนั่นเองค่ะและที่สำคัญตอนนี้โอ้โหกลายเป็นเครื่องประดับที่สวยงามแล้วก็ทรงคุณค่าอีกด้วยเลือกได้อย่างเมื่อกี้เลือกได้แล้วครับเลือกวงไหนมีวงใหญ่สุดเลยค่ะไพลินใหญ่สุดเลยเอ๊ะหรือว่าจะเอานินดีใหญ่กว่าใจตั้งใจตั้งฮะจะได้ไปใจตั้งก่อนฮะขอยืมก่อนWe'll be right back.
ผู้ชมครับเวลามากาญจนบุรีนะครับสถานที่แห่งหนึ่งที่พลาดไม่ได้เลยก็คือสถานที่แห่งนี้ครับสะพานข้ามแม่น้ำแควนั่นเองค่ะซึ่งสร้างขึ้นในสมัยสงครามโลกครั้งที่2ค่ะใครมาเที่ยวกาญจนบุรีนะคะก็ต้องมาที่นี่ก่อนเลยมาถ่ายรูปกันก่อนถือว่าเป็นแลนด์มาร์คเลยนะคะเนี่ยใช่แล้วก็ถือเป็นอนุสรณ์นะครับที่แสดงถึงความโหดร้ายของสงครามด้วยนะครับแต่เวลามาที่นี่ผมแน่ใจว่าทุกคนต้องถ่ายรูปกับสะพานที่สวยงามแห่งนี้แน่นอนในเรื่องราวของประวัติศาสตร์นะคะเราก็ต้องศึกษาเรียนรู้นะคะแต่ว่าปัจจุบันนี้สถานที่แห่งนี้ก็ได้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ต้องบอกว่ายอดฮิตของเมืองกาเลยทีเดียวค่ะแล้วเรื่องของวิทยาศาสตร์เนี่ยค่ะเกี่ยวข้องกับที่นี่ด้วยเอ๋สงสัยอยู่อย่างหนึ่งเมื่อพูดถึงสะพานแห่งนี้แล้วเราก็เห็นรางรถไฟด้วยแต่ตอนนี้ไม่มีรถไฟใช่ไหมคะไม่มีอ๋อไม่มีนะคะแต่สงสัยค่ะดร.เต้ค่ะว่ารถไฟเนี่ยเขามีวิธีการเบรกอย่างไรในเมื่อรถไฟเนี่ยโอ้โหแบบแล่นวิ่งฉิวเร็วมากเลยอ่ะจริงด้วยนะครับเวลาที่พูดถึงการเบรกเนี่ยนะครับระบบเบรกที่คุณเอคิดว่าในรถไฟเขาใช้เนี่ยเป็นแบบไหน ABS คงไม่ใช่นะครับแต่จะเป็นระบบห้ามล้อแต่ที่ใช้ผ้าเบรกครับคุณเอหรือว่าคุณผู้ชมเนี่ยเคยสังเกตไหมว่าใต้ท้องรถไฟหรือว่าใต้ท้องรถเราก็ได้นะครับจะมีฝุ่นหรือว่าขมเหลาสีดำๆเกาะอยู่นั่นคือฝุ่นที่มาจากผ้าเบรกครับค่ะหรือตามรถยนต์เราก็ตามล้อรถใช่แล้วที่เห็นเป็นฝุ่นดำๆฝุ่นดำๆเหล่านี้มันฟุ้งออกมาจากผ้าเบรกซึ่งประกอบด้วยใยหินครับเจ้าตัวใยหินเนี่ยมีอันตรายต่อสุขภาพนะครับแต่ไอแท็บของสวทช.ครับเขามีการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ครับเป็นผ้าเบรกไร้ใยหินเพราะฉะนั้นก็จะลดความเสี่ยงในเรื่องของโรคภัยที่จะตามมาจากใยหินนั่นเองค่ะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะก็มีการพัฒนาแล้วก็ปรับให้เข้ากับยุคสมัยด้วยที่สำคัญเมื่อก่อนนี้ใยหินมีปัญหากับสุขภาพตอนนี้ก็ปรับแบบไม่มีใยหินแต่ยังเบรกได้ดีเหมือนเดิมเหมือนเดิมค่ะตอนนี้ขอถ่ายรูปก่อนได้ไหมได้ถ่ายรูปเสร็จเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวกันต่อนะครับค่ะไปกันเลยค่ะไปที่นี่นะครับเป็นส่วนหนึ่งของทางรถไฟนะครับที่มีการก่อสร้างขึ้นในช่วงปี2485เป็นช่องทางในการที่จะขนส่งกำลังนะครับจากกรุงเทพมหานครไปยังพม่ามันมีอยู่เนี่ยมันต้องมีเปลือกเก่าๆตกอยู่กับพื้นนะบ้างก็หาหลักฐานก่อนใช่ไหมถ้ามันยังพอมีเปลือกอยู่แสดงว่ามันยังไม่สูญพันธุ์แต่ลงไปหาข้างล่างกันดีกว่ามั้งหอยมรกตเป็นพวกที่ออกหากินกลางคืนเพราะนั้นเวลาเราจะหาหอยมรกตเนี่ยนะเราต้องออกมากลางคืนเช่นเดียวกันเดี๋ยวเราลองไปดูกันว่ามันเป็นไงนะครับเจอแล้วนี่เกือบอดาวนะเกือบเต็มวัยแล้วเนี่ยการสำรวจครั้งนี้ก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีมากเลยว่าหลังจากมีการค้นพบหอยมรกตเมื่อเกือบ20ปีกลับมาอีกครั้งหนึ่งพบว่าหอยเนี่ยสามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างดีแล้วเราก็พบว่ามีการแพร่พันธุ์แล้วก็พบอยู่ในหลายพื้นที่ก็ถือว่าหอยก็มีการปรับตัวให้อยู่รอดได้ก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีว่าสิ่งมีชีวิตที่อยู่บนเกาะตาชัยเนี่ยนะช่วยกันดูแลอนุรักษ์เนี่ยเขาก็จะสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้เพราะว่าทรัพยากรชีวภาพเนี่ยคือฐานที่สำคัญของประเทศไทยเลยครับ
วัสดีครับสวัสดีค่ะเช้านี้เราสองคนอยู่หน้าองค์พระปฐมเจดีย์และหลวงพ่อพระร่วงโรจนฤทธิ์ใช่ผู้ชมคงจะเดาออกแล้วนะครับว่าเราอยู่กันที่ไหนจังหวัดนครปฐมนั่นเองต้องบอกว่าตอนนี้นะคะอาหารอยู่ตรงหน้าเราเนี่ยเยอะมากๆกลิ่นหอมๆน่าทานทั้งนั้นเลยเวลาไปเที่ยวที่ไหนต้องหาอาหารอร่อยๆทานนะครับวันนี้เรามาอยู่กันริมนาเลยทีเดียวช่วงที่2ของแสงไกลนะคะตอนนี้เรามายืนอยู่ท่ามกลางธรรมชาติที่สวยจริงๆเลยอะค่ะที่นี่อยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองกาญจนบุรีเลยนะครับที่นี่เรียกว่าช่องเขาขาดครับช่องเขาขาดหมายความว่าเราจะเห็นเขาเนี่ยขาดจากกันแล้วก็มีช่องทางเดินตรงกลางใช่แล้วครับที่นี่นะครับเป็นส่วนหนึ่งของทางรถไฟนะครับที่มีการก่อสร้างขึ้นในช่วงปี2485เป็นช่องทางในการที่จะขนส่งกำลังนะครับจากกรุงเทพมหานครไปยังพม่าซึ่งในช่วงนั้นนะครับจะมีการเกณฑ์เฉลยศึกมาเพื่อจะใช้ในการก่อสร้างทางรถไฟสายนี้นะครับมีผู้เสียชีวิตไปอย่างมากมายที่นี่จึงเป็นพิพิธภัณฑ์เพื่อจะระลึกถึงผู้ที่เสียชีวิตในการสร้างทางรถไฟสายมานะแห่งนี้นะครับใช่แล้วล่ะค่ะพูดถึงก็เป็นเส้นทางแห่งความโหดร้ายนะคะแต่เมื่อเวลาผ่านไปตอนนี้เราก็จะได้มาเรียนรู้กันครับที่นี่จะได้เห็นถึงความสวยงามของธรรมชาติรวมทั้งความน่าทึ่งของวิศวกรรมเลยล่ะครับใช่แล้วล่ะค่ะอย่างบริเวณที่อยู่ตรงนี้นะคะถ้าเกิดว่ามองไปด้านหลังเนี่ยจะเห็นแบบมีสีเขียวสวยๆเขียวอ่อนๆเต็มไปหมดเลยนะคะที่เห็นนี่คือไม่ใช่หญ้านะฮะแต่เป็นมอสครับค่ะมอสนี่ถือว่าเป็นพืชชนิดนึงแต่เป็นพืชชนิดที่ไม่มีท่อลำเลียงครับปกติแล้วในพืชที่มีท่อลำเลียงเนี่ยก็จะมีท่อที่เรียกว่าไซเลมในการที่จะขนส่งน้ำนะครับแต่พืชชนิดนี้ไม่มีท่อลำเลียงวิธีการขยายพันธุ์ของเขาสงสัยไหมว่าเขาขยายพันธุ์ยังไงทำไมถึงแบบโอ้โหปกคลุมได้ทั่วขนาดนี้เวลาที่เราไปร้านขายต้นไม้นี่อาจจะมีมอสที่เข้ามาเป็นแผ่นๆใช่ไหมแต่วิธีการที่จะขยายพันธุ์ของมอสเนี่ยวิธีการง่ายๆโดยธรรมชาติของเขาคือการใช้สปอร์ครับเขาจะมีการสร้างสปอร์และสปอร์เหล่านี้ก็จะถูกพัดพาไปโดยลมนะครับเมื่อไปถึงในตำแหน่งที่มีแสงเหมาะสมมีความชื้นเหมาะสมเขาก็สามารถที่จะเจริญขึ้นมาได้เป็นมอสเป็นแผ่นใหญ่ๆแบบที่เราเห็นที่นี่เลยสวยมากนะคะตามพื้นก็มีบางทีก็เลยขึ้นไปบนต้นไม้ใช่ใช่ถึงก็ต้องอาศัยในเรื่องของความชื้นอากาศเป็นหลักเลยด้วยนั่นเองนะคะแค่มาเห็นตรงนี้นะคะเราก็สวยแล้วสวยแล้วนะใช่แต่ตอนนี้เห็นบอกว่าต้องเดินต่อไปอีกใช่ไหมคะใช่ครับไปช่องเขาขาดกันค่ะครับไปครับไหนบอกว่าทางเดินไปช่องเขาขาดเนี่ยใกล้ๆเลยอีกนิดเดียว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 ครับนี่ก็เหงื่อออกเหมือนกันนะเนี่ยแต่ว่าเอามือออกจากต้นไม้ดีกว่าครับทำไมอะคะบนต้นไม้เนี่ยมีสิ่งมีชีวิตที่คุณเออาจจะฆ่าเขาก็ได้นะจริงเหรอจริงเอก็เห็นว่ามีต้นไม้ไม่เห็นมีตัวแมลงอะไรอยู่เลยอะเห็นปื้นขาวๆสีเขียวอ่อนๆไหมครับเนี่ยคะตรงนี้เป็นสิ่งมีชีวิตครับสิ่งมีชีวิตนี้เรียกว่าไลเคนไลเคนแต่ว่าจะสีก็จะเป็นสีขาวๆแบบนี้หรือเปล่าอาจจะมีสีอยู่หลายสีขึ้นอยู่กับว่าไลเคนนั้นประกอบด้วยอะไรบ้างเพราะว่าพูดถึงไลเคนเนี่ยไม่ได้พูดถึงสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวนะครับแต่พูดถึงการอยู่ร่วมกันระหว่างสาหร่ายแล้วก็เห็ดราครับสองอย่างสาหร่ายไม่ได้อยู่ในน้ำหรอคะไม่ใช่ชนิดนี้สามารถที่จะได้รับความชื้นเนี่ยได้มาจากเจ้าเห็ดรานี่แหละค่ะสองชนิดนี้เขาอยู่อาศัยร่วมกันต่างคนต่างได้ประโยชน์ครับทีนี้สีสันของเขานี่ก็ขึ้นอยู่กับว่ามีส่วนประกอบหรือว่าสิ่งมีชีวิตสาหร่ายประเภทไหนเห็ดราประเภทไหนนะครับที่ทำให้มีสีสันแตกต่างกันไลเคนเนี่ยสามารถที่จะใช้เป็นดัชนีในการชี้วัดว่าสภาวะอากาศบริเวณนั้นน่ะ
อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ดีหรือไม่หรือมีมลพิษซะแล้วค่ะเพราะถ้ามีมลพิษไกลเคลื่อนพวกนี้อยู่ไม่ได้ครับจากที่เราเห็นนะคะระหว่างทางนะคะเราก็ได้เห็นการเกื้อกูลกันของสิ่งมีชีวิตด้วยนั่นเองนะคะอีกไกลไหมคะไม่ไกลพักเหนื่อยเสร็จเรียบร้อยแล้วหายเหนื่อยแล้วอ๋อเมื่อกี้คือพักเหนื่อยใช่โอ้แต่ได้ความรู้ด้วยเนี่ยใช่แล้วงั้นไปดีกว่านะแล้วบอกว่าฟิตอ่ะถึงแล้วค่ะช่องเขาขาดที่นี่นะครับบริเวณไหล่เขานะครับจะถูกขุดเจาะระเบิดเพื่อที่จะทำเป็นช่องทางรถไฟครับสมัยโบราณสมัยก่อนเนี่ย2485ไม่มีเครื่องมือทันสมัยครับเฉลยศึกเหล่านี้ครับต้องใช้แรงคนในการที่จะใช้สว่านมือในการที่จะขุดหลังจากนั้นก็จะหย่อนระเบิดลงไปในช่องที่ขุดนะฮะแล้วก็ระเบิดขึ้นแล้วก็ใช้แรงงานคนอีกเช่นกันในการที่จะขนย้ายก้อนหินต่างๆเนี่ยออกจากจุดนี้ไปโอ้โหแต่ว่าที่เราเห็นนะคะก็เป็นเส้นทางยาวเนี่ยคงจะต้องใช้ระยะเวลานานแล้วก็ใช้แรงคนมหาศาลเลยเฉลยศึกเหล่านั้นนะครับถูกบังคับให้ทำงานถึง18ชั่วโมงต่อวันนะครับเพราะฉะนั้นตอนกลางคืนจะต้องมีการใช้แรงงานแล้วก็ก่อสร้างทางรถไฟตรงนี้ครับกองไฟที่ถูกจุดไว้เพื่อจะให้แสงสว่างกับเฉลยศึกนะครับได้ทำให้เกิดเงาของเฉลยศึกผู้ใช้แรงงานเหล่านี้นะครับเงาของเขาก็จะทาบทับไปที่บริเวณผนังของช่องเขาขาดก็เลยมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่าเป็น Hellfire Pass เพราะว่าเป็นช่องทางไฟนรกเหมือนกับว่าเงาของเฉลยศึกเหล่านั้นนะครับเหมือนกับว่าเป็นผีในนรกนั่นเองโอ้โหค่ะเมื่อสักครู่นี้นะคะที่เราเต้บอกว่าที่นี่นะคะก็จะมีการขุดก่อนแล้วก็หย่อนระเบิดลงไปเพื่อให้ระเบิดออกมาแสดงว่าหินบริเวณนี้ก็ง่ายต่อการระเบิดด้วยใช่ไหมคะหินบริเวณนี้นะครับภูเขาส่วนใหญ่ในกาญจนบุรีเนี่ยเป็นภูเขาหินปูนครับถ้าเป็นหินแกรนิตเนี่ยอาจจะยากสักนิดนึงในการที่จะเจาะแบบนี้นะครับแต่ด้วยความที่เป็นหินปูนก็จะทำให้ง่ายต่อการที่จะเจาะค่ะแล้วระยะทางของเส้นทางรถไฟสายมรณะแห่งนี้เนี่ยประมาณเท่าไหร่คะประมาณ262กิโลเมตรครับเพื่อจะต่อเชื่อมเส้นทางรถไฟที่มาจากกรุงเทพที่มาหยุดที่หนองปลาดุกนะครับต่อเชื่อมไปยังเส้นทางรถไฟที่สร้างมาจากย่างกุ้งมาหยุดอยู่ที่พรมแดนพม่าครับระยะทาง262กิโลเมตรใช้เวลาก่อสร้างให้เดาว่าเท่าไหร่ต้องเกิน1ปีอะค่ะประมาณ15เดือนเท่านั้นนะครับใช้เวลาเร็วมากเร็วนะคะตอนแรกคิดว่าน่าจะประมาณแบบหลายๆปีขึ้นไปอะไรเงี้ยแต่จริงแค่15เดือนเท่านั้นเองแสดงว่าต้องทำงานกันแบบหามรุ่งหามค่ำแล้วก็ใช้คนจำนวนเยอะจริงๆเลยด้วยนะคะพูดถึงตอนนี้นะคะก็จะเหลือประวัติศาสตร์ให้เราได้เรียนรู้แล้วก็ศึกษากันใช่ครับเดี๋ยวเราไปชื่นชมตรงอื่นต่อค่ะครับโอ้โหอาหารเยอะแยะน่าทานทั้งนั้นเลยอะค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้เราก็อยู่ที่คีรีธาราริมแม่น้ำแควใหญ่ใช่แล้วนะครับอาหารน่าทานไปหมดเลยครับใช่แล้วอยากไปดูว่าถ้ามันมีอยู่เนี่ยมันต้องมีเปลือกเก่าๆตกอยู่กับพื้นบ้างก็หาหลักฐานก่อนใช่ไหมถ้ามันยังพอมีเปลือกอยู่แสดงว่ามันยังไม่สูญพันธุ์เดี๋ยวลงไปหาข้างล่างกันดีกว่ามั้ยหอยมรกตเป็นพวกที่ออกหากินกลางคืนเพราะนั้นเวลาเราจะหาหอยมรกตเนี่ยนะเราต้องออกมากลางคืนเช่นเดียวกันเดี๋ยวเราลองไปดูกันว่าเป็นไงนะครับเจอแล้วนี่เกือบอันเดานะเกือบเต็มไวแล้วเนี่ย
การสำรวจครั้งนี้ก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีมากเลยว่าหลังจากมีการค้นพบหอยมรกตเมื่อเกือบ20ปีกลับมาอีกครั้งหนึ่งพบว่าหอยเนี่ยสามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างดีแล้วเราก็พบว่ามีการแพร่พันธุ์แล้วก็พบอยู่ในหลายพื้นที่ก็ถือว่าหอยเขาก็มีการปรับตัวให้อยู่รอดได้ก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีว่าสิ่งมีชีวิตที่อยู่บนเกาะตาชัยเนี่ยนะช่วยกันดูแลอนุรักษ์เนี่ยเขาก็จะสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้เพราะว่าทรัพยากรชีวภาพเนี่ยคือฐานที่สำคัญของประเทศไทยเลยครับสวัสดีค่ะพบกับรายการ Science Guide รายการท่องเที่ยวที่คุณผู้ชมได้พบกับวิทยาศาสตร์ที่อยู่รอบๆตัวเราค่ะวันนี้นะครับ Science Guide นำคุณผู้ชมและคุณเอนะครับมาอยู่กันที่นครเวียงจันทน์ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวหรือสปป.ลาวที่เรารู้จักกันดีครับเยอะแยะน่าทานทั้งนั้นเลยอะค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้เราก็อยู่ที่คีรีธาราริมแม่น้ำแควใหญ่ใช่แล้วนะครับอาหารน่าทานทั้งหมดเลยครับใช่แล้วคุณเอ๋หิวไหมหิวค่ะแต่ว่าแหมอาหารน่าทานขนาดนี้ดร.เต้รู้ไหมคะตอนนี้เอ๋กำลังลดความอ้วนอยู่นะเนี่ยจริงดิลดน้ำหนักลงมาอีกนิดนึง okay. แต่เห็นอาหารเยอะขนาดนี้แล้วเนี่ยแคลอรี่จะต้องสูงแน่เลยโอ้ยแคลอรี่รู้จักคำนี้ดีเลยเหรอใช่แล้วล่ะค่ะแคลอรี่คืออะไรคะถ้าพูดกันทางเคมีเนี่ยแคลอรี่นะครับคือพลังงานที่ใช้ในการที่จะเพิ่มความร้อนของน้ำ1กรัมขึ้น1องศาเซลเซียสครับแต่คำว่าแคลอรี่ที่เราพูดถึงกันเวลาที่พูดถึงอาหารเนี่ยเราจะพูดถึงอีกหน่วยนึงนะครับนั่นคือกิโลแคลอรี่นั่นแปลว่าเวลาที่เราพูดถึงอาหารเราจะพูดถึงแคลอรี่ที่หมายถึงพลังงานที่ใช้ในการเพิ่มความร้อนของน้ำ1กิโลกรัมขึ้น1องศาเซลเซียสครับโอ้ค่ะแบบนี้ถ้าเกิดว่าอาหารที่มีกิโลแคลอรี่เยอะๆเนี่ยก็หมายความว่าเราก็จะได้รับพลังงานที่เยอะขึ้นด้วยก็ขึ้นอยู่กับว่าอาหารนั้นน่ะประกอบด้วยสารอาหารประเภทไหนคาร์โบไฮเดรตกับโปรตีนเนี่ยก็จะให้พลังงาน4กิโลแคลอรี่ต่อ1กรัมในขณะที่ไขมันนะครับก็จะให้พลังงานมากกว่าก็คือ9กิโลแคลอรี่ต่อ1กรัมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเลือกชนิดของอาหารนะครับแล้วก็เลือกให้เหมาะกับอะไรบ้างเลือกให้เหมาะกับอายุของเราเพศของเราแล้วก็กิจกรรมประจำวันที่เราทำว่าเราต้องใช้พลังงานมากขนาดไหนเดินไปเดินมาตลอดเวลาอย่างงานของเราใช้พลังงานเยอะมากต้องทานเยอะใช่ไหมคะได้ตอนแรกจะควบคุมน้ำหนักตอนนี้ก็คงไม่ต้องแล้วเนาะน้ำ คุณเอ๋ครับหายไปไหนมาอีกแล้วเนี่ยไปซื้อของฝากซื้อของฝากนั่งก่อนนั่งก่อนของฝากของตัวเองนะของฝากของตัวเองใช่แล้วแหมช่วงนี้เอ๋ลดน้ำหนักอยู่แล้วไงใช่ไหมลองทานมาเมืองการต้องซื้ออะไรเป็นของฝากแล้วบอกของฝากอันนี้นะทานแล้วเนี่ยแล้วจะช่วยลดความอ้วนได้ด้วยต้องวุ้นเส้นแน่เลยใช่แล้วแล้วความจริงเราวุ้นเส้นเนี่ยช่วยลดความอ้วนได้จริงหรือเปล่าคุณเอ๋ครับคุณผู้ชมครับวุ้นเส้นเนี่ยคิดว่าทำจากอะไรครับก็ถั่วเขียวถ้าให้ชัดๆนี่ก็คือมันมาจากแป้งถั่วเขียวครับมีคำว่าแป้งนั่นแปลว่า1กรัมของวุ้นเส้นก็จะให้พลังงาน4กิโลแคลอรี่เหมือนกับแป้งชนิดอื่นๆครับเหมือนกับเส้นใหญ่เส้นเล็กเส้นหมี่บะหมี่ใช่อะไรแบบนี้เลยถูกอ้าวแล้วที่ไปอ่านเจอกันแล้วเขาบอกว่าทานวุ้นเส้นแล้วลดความอ้วนมันก็ไม่จริงอ่ะสิคะเป็นความเชื่อมากกว่านะครับอย่างนี้
ากให้ดร.เต้ได้ครับอุ้ยไม่เอาดีกว่าไม่เอาดีกว่าไม่เอาดีกว่าเก็บไว้ดีกว่าช่วงนี้ถ้าเกิดว่าเราอยากจะเพิ่มพลังงานหรือว่าเราทำงานหนักอะไรแบบนี้เราก็สามารถที่จะทานบนเส้นได้บริเวณนี้นะคะเอกเคยเห็นในโปสการ์ดด้วยล่ะค่ะใช่แล้วเวลาใครมาเที่ยวกาญจนบุรีนะครับต้องหาโอกาสมาตรงนี้เลยนะครับทางรถไฟสายมรณะใกล้ๆกับสถานีท่ามกระแสอำเภอไซโยกครับต้องบอกว่าที่นี่สวยจริงๆเลยค่ะคุณผู้ชมคะด้านขวาเนี่ยก็เป็นเขาด้านซ้ายเป็นน้ำและตรงกลางที่เราเห็นนะคะก็เป็นทางรถไฟแต่ว่าไม่ใช่ตรงๆธรรมดาแต่ว่าโค้งไปตามเขาอีกด้วยนะคะพูดถึงการก่อสร้างนี้ในสมัยก่อนก็คงที่จะลำบากจริงเลยแต่ว่าเรื่องของวิศวกรรมในสมัยก่อนเขาก็สุดยอดจริงๆยอดเหมือนกันนะครับวันนี้นะครับเราไปเที่ยวมาหลายที่เลยนะครับในกาญจนบุรีมีอะไรบ้างนะโอ้โหต้องบอกว่าถ้าพูดถึงกาญจนบุรีนะคะก็ต้องนึกถึงสะพานข้ามแม่น้ำแควใช่ไหมต้องนึกถึงรถไฟแล้วก็ที่สำคัญที่วันนี้เราไปมานะคะก็คือช่องเขาขาดนั่นเองไปเรียนรู้สุสานประวัติศาสตร์ใช่แล้วแถมยังไปดูเรื่องของพลอยมาด้วยใช่แล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะที่ขาดไม่ได้ก็คือของกินของกินของฝากด้วยนั่นเองนะคะโอ้โหต้องบอกว่าครบจริงๆเลยค่ะที่กาญจนบุรีแต่ว่าแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยไม่ได้หมดแต่เพียงเท่านี้นะคะกาญจนบุรีนะคะยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายนะคะแล้วก็ที่สำคัญอำเภอต่างๆเนี่ยก็ยังมีอีกหลายที่ให้ท่องเที่ยวเลยและในวันนี้นะคะรายการแซงไกด์ท่องเที่ยวเพลินใจให้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางก็หมดเวลาลงแล้วค่ะดร.เต้และเอ๋ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ